ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุอาคารแฟลตดินแดงถล่มระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะรื้อถอนนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาอาคารแฟลตดินแดงถล่มลงมาและก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ห้ามรื้อถอนไปแล้วหลังจากเกิดเหตุมีรถยนต์ของประชาชนเสียหายหลายคันด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณกิตติพรบุญอุ้มค่ะชาวแฟลตต้องอาศัยแสงสว่างจากการจุดเทียนแทนแสงไฟเนื่องจากเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุแฟลตดินแดงอาคาร19ถล่มระหว่างรื้อถอนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่มีผู้ได้รับความเสียหายคือเจ้าของรถยนต์และรถแท็กซี่ที่ถูกเสาไฟล้มพาดทับเสียหายรวม7คันเจ้าของรถแท็กซี่บอกว่าแม้รถจะมีประกันภัยก็เกิดผลกระทบต่อรายได้หลักซึ่งจะส่งผลต่อรายจ่ายประจำเดือนโอ้หลายวันพี่ตัว4วัน5วันเอ้ยมัน4คัน5คันเนี่ยมันหลายวันเหมือนกันโอ้หลายวันครับหลายตังค์พอคิดแล้วเครียดเลยมั้ยคราวนี้อยู่ดีๆก็เครียดก็วันละ600คันนึงคัน 1,200 นะครับต่อวันแล้ว4คันเนี่ยโดนเข้าไปได้วันบริเวณที่เกิดเหตุเป็นแฟลตดินแดงอาคารที่18 19และ20ทั้งหมดไม่มีผู้พักอาศัยเพราะอาคารอยู่ระหว่างโครงการพัฒนาที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติส่วนอาคารถล่มคืออาคารที่19แน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวแฟลตดินแดงนะคะเพราะว่าที่นี่ถูกตัดกระแสไฟค่ะก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการถึงจะกลับมาใช้ไฟได้ตามปกตินะคะแต่มากกว่านั้นค่ะเราต้องถามคำถามต่อถึงมาตรการความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารที่สำคัญตรวจสอบข้อมูลกลายเป็นว่าที่นี่ถูกระงับคำสั่งการห้ามเข้าพื้นที่ห้ามรื้อถอนไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้กลับเกิดจากการเข้ารื้อถอนอาคารตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบต่อนะคะว่าเข้าไปรื้อถอนอาคารจากการฝ่าฝืนของผู้รับเหมาหรือทางการเคหะละหลวมไม่รัดกุมในคำสั่งห้ามค่ะหลังเกิดเหตุ3ชั่วโมงผู้ว่าการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมยอมรับว่าที่นี่มีคำสั่งระงับการรื้อถอนไปเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จริงเพราะถูกชาวแฟลตร้องเรียนเรื่องมลพิษฝุ่นละอองส่วนการเข้าดำเนินการวันนี้ผู้รับเหมาฝ่าฝืนหรือไม่ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงการแคร์ลาหลวงคงไม่ใช่ครับเพราะว่าเราคุยกับเขตตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการคุยความคืบหน้าตลอดว่าโครงการเนี่ยถึงดำเนินมาตรการอะไรไปแล้วแล้วตอนนี้จะเริ่มทำอะไรแล้วคิดว่าคงไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้ครับเดี๋ยวคงจะขอคุยดูก่อนนะครับว่าเป็นประเด็นไหนผู้ว่าการเคหะแห่งชาติกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายด้วยว่าหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จะเจรจาผู้รับเหมาถึงเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเบื้องต้นผู้เสียหายได้ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนนครบาลดินแดงไว้แล้วส่วนเรื่องไฟฟ้าในพื้นที่กระทบมากกว่า10อาคารซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตั้งเสาไฟและเดินสายไฟใหม่เพื่อจ่ายกระแสไฟให้ได้ก่อนเช้าวันพรุ่งนี้